Did you get ready in the dark or something? บันทึกการเดินทางพระเยาถึงชัยปราการสนสนคนชอบเที่ยวนะครับJust wish she knew That's just like me I miss your eyes I need you I want you Heyครับ DJ สรรสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการเดินทางสนุกสนานไปกับคนชอบเที่ยวสรรสนคนชอบเที่ยวเรากำลังออกจากจังหวัดพะเยานะฮะก็จะมุ่งหน้าไปเชียงรายแล้วก็จะเลาะแนวตะเข็บนะถนนหมายเลข107 1809ไปขวางไปแม่อายไปขวางไปชัยปราการสองทางทางระหว่างทางนะมีอะไรน่าสนใจเราก็จะขออนุญาตแวะเที่ยวชมไปเรื่อยๆเพื่อบันทึกการเดินทางของสรรสนคนชอบเที่ยวเรากำลังเข้ามาเยี่ยมชมที่วัดล้องหลอดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะแสดงดอกไม้อ่ะจริงหรือเปล่าแม่แอลเจ้าแม่แอลเจ้าค่ะจอดรถสาวบาทเจ้าสาวบาทเจ้าโอ้เดี๋ยวขอคำแนะนำหน่อยมีอะไรน่าแอลข้างในข้างในก็มีสวนดอกไม้มีป่ามีบ้านโบราณเจ้าไปพอบ้านโบราณเนาะขึ้นไปแอวได้เลยเจ้าบ้านโบราณบ้านสมัยก่อนน่ะเจ้าโอ้ยสุดยอดเจ้าไปถ่ายบ้านโบราณจะอยู่ในวัดเจ้าเดินตรงไปตรงนี้แล้วมันจะเข้างานได้เจ้าเอาละเจ้าอ๋อนี่เลยสวัสดีครับวันนี้เราแวะที่วัดล้องหลอดเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับมาแวะชมในว่ามีงานทัศสัมผัสความมหัศจรรย์ในทุกมิติจัดมาตั้งแต่วันที่18ในว่าถึงวันที่1มกรานะครับแสดง
ศิลปะความสวยงามแล้วก็ดอกไม้นะของเมืองพลานนะโดยใช้ฐานที่วัดร้องหลอดได้ยินไหมฮะโฆษกประชาสัมพันธ์อยู่งานร้องวัดร้องหลอดเพื่อนนะวัดร้องหลอดด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการผู้จัดงานค่ะในว่าเมืองผ่านคือแหล่งเพาะพันธุ์สำคัญเป็นแหล่งขยายเป็นแหล่งจำหน่ายปานินเรื่องหรือชื่อนะครับของหน่วยนะฮะในบริเวณงานเก็บไหมครับดอกไม้สีสันสวยมากเลยดาวเรืองอันนี้ดาวเรืองตัวนี้เป็นหนอนไก่เปล่าเนาะขอดูหน่อยเขามีชื่อไหมสร้อยไก่สร้อยไก่แดงนี่คือสร้อยไก่เห็นไหมอันนี้บูสันเวียสวยนะครับเรืองสีเหลืองแล้วก็สร้อยไก่สีแดงสร้อยไก่นี่หลากสีนะฮะดูนะฮะข้างในนั้นมีทั้งแดงมีทั้งส้มนะครับมีทั้งชมพูสลับไว้สวยงามมากนะเขาเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะเป็นบรรยากาศตอนนี้วันนี้ล่ะเราคุณแม่ไปจุดไหนแล้วเนาะนู่นในวัดสวยเห็นนะฮะสวยมากเลยนะครับวัดร้องหลอดภาพรวมดอกไส้ไก่หลากสีดอกเหล่าเรืองแล้วก็บูสันเวียแล้วก็มีสะพานไม้เดินไปถึงปานนินยักษ์ด้านหลังนู้นนะครับสวยงามนะครับไหมที่อยู่ข้างข้างนี่ก็สวยนะฮะนะเราสะพานเนี่ยสวยกล้วยไม้หลักสีเดี๋ยวเดินตามหาคุณแม่หน่อยแม่อยู่ไหนนะบูซันเวียโอ้สวยบานชื่นครับบานชื่นโทษโทษนะคะเขาเข้าไปดูไอ้บ่อน้ำร้อนทางไหนเอ่ยทางเข้าทางเข้าทางถนนตรงนั้นเลยค่ะตรงนี้เลยเดินนั่นนะคะตรงป้ายนั่นนะคะอ๋อมีป้ายแล้วก็เดินตามร่องเลยค่ะไปได้เลยได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินชมบรรยากาศผูกร้อนป่าตึงแม่จันทร์เชียงรายลงอาบน้ำอุณหภูมิตอนนี้27องศามีบ่อต้มไข่นะแม่หญิงบอกว่าน้ำพุร้อนไปทางนี้ชี้ไปเนี่ยน้ำพุร้อนไปทางนี้แม่หญิงน่ารักจังอุ้ยเกิดอะไรลุงรุ่งเห็นไหมฮะนี่จะมองเห็นสีลุงไม่น้อเห็นไหมรู้เห็นลุงบ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าแรเห็นน่ะนั่นคือบ่อน้ำร้อนนั้นก็สวยมากเลยเห็นไหมฮะดีไซน์หุ่นเอาไว้สวยงามๆเลยนะครับออนเซนด้วยนู่นออนเซนอยู่ด้านหน้าอันนี้เวลา14นาฬิกา15นาทีขออภัยท่านผู้ชมนะครับในเช้าเราเสียเวลาไปขอถึงก็ต้องสวยมากเลยมุมดีอากาศเย็นดีนะครับด้านหลังนั้นเป็นเทือกเขานะฮะต้นไม้ยังเขียวขจีอยู่เลยนะแล้วมีสีเรื่อๆส้มๆนะฮะในว่าจะผัดใบหรือดอกเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็หวยพุ่งสูงพอประมาณทำงานด้วยนะแพกป๊อกๆอ่ะมีสูงสวิงตกปลาด้วยเห็นไหมตกปลาดุ๊ก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 คนหนึ่งก็ช้อนสวิงดุ๊กดุ๊กแล้วก็กิจกรรมบนสะพานนะฮะคนหนึ่งเลื่อยไม้ช่วยกันเลื่อยยาเลย
โอ้แล้วก็ตอกใหญ่เลยเห็นไหมมีเสียงดังด้วยนะไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตึ๊กเนี่ยเห็นไหมโอ้กลไกอยู่ตรงนี้มอเตอร์หมุนอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับนึกว่าใช้แรงน้ำอันนี้ใช้กระบวนการมอเตอร์เขาถ้าดูเป็นจุดเด่นนะครับที่บ่อน้ำร้อนป่าตึงแม่กันเชียงรายนะครับติดตามท่องเที่ยวกับเราต่อไปนะครับนี่ก็ทำเป็นบ่อนะใช่ไหมเป็นบ่อน้ำร้อนเลยนะแล้วก็ปล่อยระบายความร้อนให้ไหลมาเรื่อยๆก่อนไม่ทราบว่ามีน้ำเย็นด้วยไหมครับแล้วมันจะเป็นน้ำเย็นได้ไหมเนี่ยเขาไหลลงตรงนี้แล้วเขาก็ไหลมาสระนี้จะนั่งแช่เท้านะฮะอันนี้ก็นั่งแช่เท้าโทษนะครับร้อนมากไหมครับน้ำร้อนมากไหมครับอ๋อร้อนพอระดับหนึ่งพอแช่ครับพอได้ไม่พอได้ครับพอสมควรแช่เท้าได้นะครับมีงูปลอมใช่นู่นน่ะนะโผล่มาแล้วนะใช่ใช่เอาดูงูหน่อยเห็นไหมน้องก็สังเกตอ่ะมีงูด้วยเห็นไหมครับเราขอสัมผัสว้าวว้าวไม่ร้อนอุ่นอุ่นคุณแม่ก็มีปลาในนั้นหลอกคุณแม่หน่อยเพราะเป็นปลายแล้วมันเขาไหลมาทางด้านนู้นความร้อนเขาก็แผ่วลงแผ่วลงพอถึงตรงนี้อุ่นแล้วอุ่นน้อยลงเห็นไหมครับปลาเขาเข้ามาชอบน้ำไหลอ่ะโดยธรรมชาติเขานะเพื่อมีเศษอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็มารอออกันอยู่ตรงนี้ว้าวตรงนี้เยอะเลยปลาเยอะเลยคุณแม่ปลาตะเพียนนะเออปลาตะเพียนตะเพียนละยี่ศกไม่แน่ใจว่าไงจ๊ะตะเพียนละยี่ศกไม่แน่ใจเนาะเราได้สัมผัสบรรยากาศน้ำพุร้อนป่าตึงนะฮะแม่จันเชียงรายคร่าวๆเรากำลังจะเดินทางต่อไปนะฮะมุ่งหน้าไปชัยประการไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่จะค่ำก่อนค่ำมาหรือว่าพอไปได้ไปไหวมองเห็นทางถนัดก็โอเคแล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้เรากำลังออกจากบ่อน้ำร้อนป่าตึงเราเข้าเขตของอบต.ท่าตอนแล้วท่าตอนนี่ก็ไม่อายนะครับเลยปากทางเข้าแม่สลองมาแล้วนะพอแม่จันก็จะเจอแม่สลองแม่สลองแล้วก็จะมาเข้าแม่อายแม่อายนี่จะเป็นจังหวัดอำเภอแรกเลยของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอบต.ท่าตอนนะครับกาดหลวงร้อยใจรักโอ้ร้อยใจรักโอ้จำหน่ายบัตรด้วยเหรอว้าวว้าวนะไปขึ้นไปชมอนุนะมีจำหน่ายไม้ขึ้นหลวงก่อนแต่พื้นบ้านน่ะพื้นสารน่ะอุ้ยเนี่ยตะกร้าไอเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้หวายสวยเนาะโอ้นี่ก็มีสวนผักด้วยนะสวนผักด้านหลังเนี่ยสวยนะครับเนี่ยร้อยใจรักท่าตอนแม่อายนะครับในว่าไปอีกประมาณ10หรือ15โลก็จะถึงวัดท่าตอนวัดท่าตอนก็จะมีพระเจดีย์แก้วนะฮะอยู่บนเนินสูงสวยงามมากเพราะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตชมกาดหลวงร้อยใจรักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปนะครับคุณแม่ก็ถ่ายภาพที่ระลึกอยู่นานไหมคะมาค่ะอ๋อนานอยู่สักคืนสวยจังอันนี้เผาอะไรอะคะเผากะเหลี่ยงค่ะเผากะเหลี่ยงสวัสดีพูดว่าไงคะภาษากะเหลี่ยงภาษากะเหลี่ยงอ่ะก็ไม่เหมือนกันแหละสวัสดีเนี่ยเอาแห่เอาเบาละอ๋อค่ะก็ไม่เหมือนกันที่ภาคกะโยภาคกะโยไปกะเหลี่ยงแต่ก็คนละอย่างอีกละอ๋อใช่บางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนอ๋อค่ะค่ะ
น่าสวยนะอันนี้เผาอะไรอ่ะอาคาอาคาสวยสวยเยี่ยมเยี่ยมสวยสวยสวยนี่อาคาหมดเลยใช่ไหมอ๋อสวยจริงๆสวัสดีที่พูดสวัสดีภาษาอาคาคือร้อนมากอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคือร้อนค่ะหมวกไข่หมวกด้วยอันนี้เป็นงานฝีมือนะคะงานฝีมือหมดเลยค่ะแม่ชอบอ่ะขอชนเขาโอ้เขาสวยงามร้อยจังส้มโลเท่าไหร่จ้าหนู300โล40ค่ะเป็นส้มอะไรคะสายน้ำผึ้งค่ะสายน้ำผึ้งรสชาติโอไหมอร่อยอร่อยเหรอเหรอชิมได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรใจดีใจดีหนูเคเดี๋ยวให้สักโลนะแม่ขอ40บาทดิจ่ายข้าวส้มด้วยต้องขายส้มสายน้ำผึ้งสี่สิบเดี๋ยวขอไปข้างหลังสวยงามเขาน่าจะมีมหากรรมอะไรไปแล้วสักอย่างนึงทำตุงไว้นะครับอาจจะหาเจอเพราะเขาสร้างเป็นโรงเรือนใบไม้ราคาใบไม้เห็นไหมกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับเข้าใจว่าต้นนี้แหละที่เห็นนั่นน่ะคล้ายๆต้นสักอ่ะน่าจะเป็นต้นตองไหมเขาเอาใบมามุงเป็นหลังคาเห็นไหมครับดูนะใบเขาใหญ่อ่ะเขาคงวงหลังคาซึ่งทำให้ไม่ร้อนนี่ลมเย็นมากเลยนะใช้ได้เลยบรรยากาศดีดูข้างหลังสิเป็นโรงเรือนอะไรใบตองแหละตองป่าเนาะสวยนะตรงนี้เป็นตลาดย่อมย่อมข้างทางนะครับนะห้วยท่ามะแกงอะไรประมาณนั้นจะเป็นส่วนไหนของท่าตอนเนี่ยพระเจดีย์แก้ววัดท่าตอนนะฮะอยู่โดดเด่นอยู่บนเนินสูงนู่นเลยนะครับอยู่ตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดฮะมองเห็นไหมฮะเล็กๆอยู่นู่นนะฮะตามในรูปนะในกล้องนะฮะนั่นองค์พระองค์ขาวนะครับวัดท่าตอนตัวสุวัดนั่นแหละโทษนะคะพระเจดีย์แบ่งนี้ไหมฮะพระเจดีย์แก้วขึ้นทางนี้แหละฮะโอ้ครับขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงฮะโอ้ครับครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพระเจดีย์แก้วท่าตอนพระเจดีย์แก้วครั้งที่แปดพระเจดีย์แก้วเห็นพระเจดีย์แก้วแล้วนะครับสวยงามมากเลยครับเห็นไหมครับพระเจดีย์แก้วสวยมากนะฮะไอ้นี่ก็คือบรรยากาศนะครับตอนนี้7:16นาฬิกาแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องต่อไปอำเภอชัยปราการนะฮะตอนนี้เราขออนุญาตบันทึกสั้นๆนะฮะพอเป็นสังเขปนะฮะให้ท่านที่สนใจตามรอยสันสนคนชอบเที่ยวได้แวะขึ้นมาชมนะฮะส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นขอติดไว้ก่อนนะครับได้เห็นภาพคร่าวๆนะครับนะฮะนี่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรนะครับนะฮะนี่ก็ยมังกรเนาะสวยมากเลยนะครับพอเห็นภาพนะครับนะฮะที่โดดเด่นเป็นสง่าก็คือด้านหน้าเรานี้นะฮะพระเจดีย์แก้วนะครับ
นะฮะนี่คือโอ้สวยมากเลยครับพระเจดีย์แก้วนะครับข้างในในว่ามีทั้งหมด9ชั้นนะฮะมีบันไดวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคงต้องใช้เวลาพอสมควรแต่เห็นข้างนอกเนี่ยสวยงามมากเลยนะฮะหาดูได้ยากนะครับดีน่าชมมากเลยนะครับก็ขออนุญาตนะฮะเดินทางต่อไปใช้ประการเข้าใจว่าอีกประมาณสัก2ชั่วโมงอ่ะเนาะคงจะไปถึงรุ่งๆใกล้ๆค่ำอ่ะเพราะหน้าหนาวนี่จะมืดเร็วนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปการเดินทางจากพะเยามาถึงท่าตอนแม่อายนะครับจนกระทั่งไปจนถึงที่พักไหนว่านะครับถ้ามีที่พักพอถ้ายังว่างอยู่ก็จะนอนที่ชัยปราการจะพักค้างที่ชัยปราการนะครับขออนุญาตปิดคลิปที่พระเจดีย์แก้ววัดท่าตอนนะครับเดี๋ยวเขาถ่ายบรรยากาศนี่วัดท่าตอนพระอารามหลวงนะอยู่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้สวยมากเห็นไหมเห็นเมืองอยู่ด้านล่างเลยว้าวแม่น้ำท่าตอนเหรอแม่น้ำกบเนาะคือไหลลงไปนู่นเลยเป็นท้องทุ่งอ่ะเห็นไหมฮะนู่นอ่ะโอ้สุดยอดนะท่านที่ผ่านมาทางเส้นถนน107หรือ1089อย่าลืมแวะวัดท่าตอนพระอารามหลวงนะครับแล้วขึ้นมาชมพระเจดีย์แก้วบริเวณนี้นะครับนะฮะสวยมากโอ้ที่นี่เย็นอ่ะข้างบนนี้เย็นนะครับยอดพิทโฮเตลชัยปราการนะครับตกลงว่าได้ที่พักที่สุพิทพิทแมนชั่นยากาศนะฮะก็เป็นอาคารใหม่นะมาดูอาคารใหม่2ชั้นก็น่าพักอยู่หรอกนะตอนนี้ได้ห้องอะไรหวยออก B05อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ๊งกริ๊งขอขอบคุณมากครับและโปรดติดตามตอนต่อไป